ฉายาในวงการก็คือสาวกาโวค่ะสัดส่วนนะคะ35 24 34สูง165หนัก42ค่ะตอนนี้นะคะพิมพินก็จบการศึกษาแล้วค่ะระดับปริญญาตรีนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงค่ะตอนนี้ก็รับงานพิตตี้ MC แล้วก็งานถ่ายแบบค่ะถ้าถามว่าพิมพินเป็นคนเจ้าชู้ไหมบอกได้เลยค่ะว่าไม่นะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะมีคุยบ้างเวลาที่เรายังไม่มีแฟนหรือยังไม่ได้คบหาใครแต่ถ้าคบใครรักใครก็รักจริงรักคนเดียวค่ะเฟิร์สคิสครั้งแรกเหรอคะโอ้โหมันนานมากเลยอ่ะจะบอกว่ายังไงดีว่าตอนอายุเท่าไหร่ดีอ่ะน่าจะประมาณ10กว่ากว่าไม่ใช่10กว่ากว่าสิต้องเป็นแบบ10ปลายๆอ่ะจะไม่ได้นานมากมีวิธีไหนนะคะที่มัดใจแฟนตัวเองได้หรอคะพิมพ์คิดว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคนเรามันจะคลิกกันหรือเปล่าคือสิ่งสำคัญเนี่ยคือการที่คบหากันก็ดูกันที่ใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่ามีความคลิกกันมากแค่ไหนถ้าสมมติว่าทั้งคู่เนี่ยคลิกต่อกันอ่ะพิมพ์ว่าก็ไปได้ยาวค่ะผู้ชายในอุดมคตินะคะถ้าเป็นของพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์เป็นคนที่เข้าใจจริงใจแล้วก็คือคุยกันรู้เรื่องที่สำคัญนะคะเป็นผู้ใหญ่ค่ะพิมพ์ไม่ชอบเด็กนะคะเพราะว่าเด็กคุยไม่ค่อยรู้เรื่องชอบคนที่แบบว่าดูมีอายุนิดนึงแล้วคือแบบดูดีอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันได้นะเรื่องการคุยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการเข้าใจกันเนี่ยที่สุดเลยค่ะรถเป็นรถยนต์รถอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิมคิดว่าถ้าเป็นอย่างพิมเนี่ยพิมเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่หน่อยนึงก็เป็น Lamborghini ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเผ็ดดุถูกทันดูรุนแรงอ่ะน่าจะเป็น Lambo นะรุนแรงดีชอบถ้าให้พิมเลือกชุดชั้นในในการใส่นะคะพิมจะชอบเป็นชุดชั้นในสีขาวค่ะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นลูกไม้แล้วก็คือจะเป็นแบบถ้าเป็นสายเนี่ยก็จะขอเป็นสายเส้นเล็กๆนะคะเป็นลูกไม้แบบบางๆไม่ก็เป็นตาข่ายค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบว่าเพิ่มความเซ็กซี่ในตัวของผู้หญิงนะคะแล้วเวลาที่เลือกใส่เนี่ยคือสามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ใส่ได้กับทุกชุดนะคะเพราะว่ามันเป็นการสวมใส่ที่ดูสบายอ่ะแล้วบางทีถ้าแบบไม่รู้เราจะถอดตอนไหนใครจะเห็นก็ไม่รู้มันก็แอบดูเซ็กซี่นิดนึงเวลาที่มาทำงานสนามแข่งนะคะก็ถ้าถามว่าพิมจะมีความรู้เรื่องรถมากน้อยแค่ไหนเนี่ยพิมคิดว่าก็พอสมควรเพราะว่าในส่วนตัวของพิมเองนะคะเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วแล้วคือจะชอบเป็นแบบพวกรถซิ่งรถแข่งนะคะอาจจะเป็นซูเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชอบอยู่แล้วก็เลยมีการศึกษาบ้างในแต่ละยี่ห้อในแต่ละรุ่นนะคะก็เลยทำให้เริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งมาบวกกับการที่ได้มาทำงานสนามแข่งเนี่ยก็เลยทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นค่ะสนุกนะคะยินดีก็คือว่าพี่ๆทีมงานน่ารักพี่ๆเจ้าของบอสของเราเองก็น่ารักค่ะซึ่งถือว่าเป็นค่ายหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่แบบว่าทำให้พี่ๆอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าบ็อกซ่าเรซซิ่งเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วยิ่งเราได้มาทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการที่แบบว่าก็เหมือนเป็นการได้มีโปรไฟล์ของตัวเองก็ยินดีนะคะที่มีบอสใจดีของบ็อกซ่าเรซซิ่งนะคะเลือกรับเราให้มาทำงานด้วยค่ะสุดท้ายนะคะพิมพินก็ขอฝากให้กับแฟนๆนะคะของบ็อกซ่าเรซซิ่งนะคะหรือเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับบ็อกซ่าเรซซิ่งนะคะลองเข้ามาติดตามกันดูค่ะเพราะว่าด้านในนะคะจะมีทุกๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรถไม่ว่าคุณอยากจะได้ของแต่งรถหรือคุณอยากจะได้กิจกรรมต่างๆหรือคุณอยากจะไปรารี่หรือคุณอยากจะไปไหนทำอะไรนะคะทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ซูเปอร์คาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ็อกซ่าเรซซิ่งมีแน่นอนค่ะถ้านึกถึงรถต้องนึกถึงบ็อกซ่าเรซซิ่งค่ะนั้นไว้พบกันใหม่นะคะกับพิมพินในบ็อกซ่าเรซซิ่งค่ะบ๊ายบายThank you.
ครับ